สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมพามาดูโครงการบ้านในโซนลาดกระบังนะครับใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังซึ่งเวลาเราพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นนิคมอุตสาหกรรมหนึ่งในนิคมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนะมีที่ดินกว่า 2,500 ไร่นะครับมีประชากรมีคนที่ทำงานอยู่ในนิคมเนี่ยเป็นหมื่นๆคนนะพอมีจำนวนประชากรจำนวนคนที่ทำงานอยู่ในโซนนี้มากมายนะครับมันก็เกิดการพัฒนาของที่อยู่อาศัยเนี่ยตามขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวเองก็ตามนะวันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูโครงการทาวน์โฮมครับที่เรียกว่าราคาคุ้มค่ามากๆนะราคาเริ่มต้นประมาณสัก2ล้านกว่าเท่านั้นเองสามารถรองรับคนที่ทำงานในย่านนี้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์คนที่ใช้ชีวิตอยู่ทางฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับในซอยฉลองกรุง31เดี๋ยวเราจะขับเลยไปที่ซอย53กันใกล้ๆนี้เองตามไปดูกันนะว่าจะพาไปดูโครงการไหนผมใช้เวลาไม่นานนะครับขับรถจากซอยฉลองกรุง31ที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเนี่ยมายังซอยฉลองกรุง53ครับพามาดูโครงการวันนี้นะไลโออ่อนนุชฉลองกรุงจากรลินพร็อพเพอร์ตี้ครับที่ตั้งของโครงการเนี่ยเข้ามาจากปากซอยบนถนนฉลองกรุงเนี่ยประมาณสัก800เมตรเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าเดินทางสะดวกแล้วก็ไม่ไกลเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็มีป้อมรปภ.รักษาความปลอดภัยนะครับมีไม้กั้นกระดกแล้วก็ถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยจะผ่านเข้าออกด้วย Easy Pass ครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูด้านในกันโครงการไลโออ่อนนุชฉลองกรุงเนี่ยพัฒนาบนที่ดินขนาดประมาณ27ไร่นะครับเป็นทาวน์โฮม2ชั้นจำนวน290ยูนิตมีแบบบ้านให้เลือก2แบบนะครับสำหรับพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยก็มีพื้นที่สวนสาธารณะแล้วก็อาคารคลับเฮาส์ที่มีฟิตเนสอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูดีไซน์ของแบบบ้านในโครงการกันครับทาวน์โฮมแบบแรกที่จะพามาชมกันนะครับชื่อแบบว่าลียงครับลียงเนี่ยเป็นทาวน์โฮมไซส์ใหญ่ของโครงการนะพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตรครับฟังก์ชันเนี่ย4ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็ที่จอดรถ2คันครับขนาดที่ดินเริ่มต้นเนี่ยแปลงใหญ่มากๆนะครับ 21.4 ตารางวาในราคาเริ่มต้น 2.39 ล้านบาทแบบบ้านลียงจะคิดค่าส่วนกลาง900บาทต่อตารางวาต่อหลังนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้างมากๆนะครับความกว้างของหน้าบ้านตรงนี้มากถึง 5.7 เมตรนะตรงที่จอดรถด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นปูนนะครับแล้วก็จะสามารถจอดรถ SUV ได้เลยสบายๆนะลักษณะของดีไซน์หน้าตาตัวบ้านเนี่ยเขาจะเป็น French Colonial Style ครับก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นบ้านยุโรปนิดๆนะใช้ดีไซน์ที่เป็นโทนสีครีมนะครับสีน้ำตาลอ่อนดูละมุนตาทีเดียวมีการตกแต่งด้วยคิ้วบัวทรงโค้งนะครับเรียกว่าทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูน่ารักมากๆเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับจะบอกว่าพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าภายในเนี่ยสเปซค่อนข้างจะโล่งโปร่งแล้วก็สบายมากๆทีเดียวนะครับจุดเด่นของแบบบ้านนี้เนี่ยนอกจากส่วน living area ด้านหน้าแล้วเขายังมีส่วนห้องอเนกประสงค์ด้านข้างนะครับด้วยความที่หน้าบ้านเนี่ยกว้างถึง 5.7 เมตรนะทำให้เวลาวางตำแหน่งห้องอเนกประสงค์แล้วเนี่ยพื้นที่ living area ตรงนี้ยังกว้างขวางแล้วก็ใช้งานได้สบายๆนะครับเช่นเดียวกับฟังก์ชันในห้องอเนกประสงค์คุณอาจจะแบ่งพื้นที่เป็นห้องทำงานนะครับหรือว่าห้องอ่านหนังสือแยกสัดส่วนกันก็ได้คนด้านนอกดูทีวีนะครับคนข้างในก็สามารถทำกิจกรรมอื่นได้โดยที่ไม่รบกวนกันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับเข้ามาด้านในนะครับพื้นที่ใช้สอยด้านหลังเนี่ยก็กว้างขวางนะคุณสามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ๆได้เลยแล้วก็จะก่อเป็นเคาน์เตอร์แพนทรีตรงนี้ก็ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับหรือว่าอาจจะขยับแนวโต๊ะรับประทานอาหารไปตั้งตรงนี้เป็นมุมตู้โชว์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้พามาดูสเปซด้านในครับเขาจะหักออกมาเป็นตัว L แบบนี้ครับการที่วางสเปซแบบนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่ที่เอาไว้เตรียมทำเป็นห้องครัวก็ได้นะถ้าสมมติว่าใครอยากได้ห้องครัวปิดนะครับเป็นครัวไทยที่ทำอาหารจริงจังแล้วไม่อยากออกไปใช้พื้นที่ด้านหลังบ้านเนี่ยคุณกั้นแนวประตูบานเลื่อนกระจกตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นพื้นที่ห้องครัวปิดเลยเพราะว่ามีหน้าต่างกระจกนะครับเปิดระบายอากาศระบายกลิ่นเวลาทำอาหารออกไปได้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นประตูห้องน้ำนะครับทางเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาวางตำแหน่งได้ดีนะเพราะว่าจะหลบสายตาจากส่วนที่เป็นนั่งเล่นพักผ่อนนะครับส่วนรับประทานอาหารแล้วก็จะมองไม่เห็นโถสุขภัณฑ์หรือว่าสุขภัณฑ์ต่างๆในห้องน้ำนะครับก็ทำให้สเปซด้านในเนี่ยน่าอยู่ครับขึ้นมาบนพื้นที่ชั้น2นะครับตรงโถงบันไดเนี่ยถ้าเราสังเกตด้านบนเขาจะมีสกายไลท์นะครับในบ้านทุกหลังตรงนี้เนี่ยช่วยนำแสงธรรมชาติลงมาจากตรงหลังคานะช่วยให้โถงบันไดเนี่ยไม่ทึบแล้วก็ไม่มืดนะครับแม้ว่าจะเป็นทาวน์โฮมหลังกลางก็ตามพื้นที่ชั้นบนเนี่ยจะมีฟังก์ชัน3ห้องนอน1ห้องน้ำใช้ห้องน้ำร่วมกันครับตัวห้องน้ำเนี่ยจะเข้าจากตรงโถงบันไดนี้เลยนะครับเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้ก็เป็นมาสเตอร์เบดรูมจะสังเกตว่าพื้นที่มาสเตอร์เบดรูมเนี่ยกว้างแล้วก็อยู่สบายมากๆครับเพราะว่ายาวเต็มความกว้างของหน้าบ้านที่ 5.7 เมตรเลยพื้นที่ตรงนี้นะครับคุณจะวางเตียงนอน5ฟุตหรือว่าเป็น6ฟุตคิงไซส์ก็สบายๆนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ย
ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับคุณสามารถทำตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะวางโต๊ะแป้งหรือว่าเป็นมุมทำงานก็ได้นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเราสังเกตว่ามีหน้าต่างเข้ามาทั้ง2ฝั่งนะครับรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะมากๆนะคุณจะกั้นเป็นพื้นที่สำหรับห้องแต่งตัวตรงนี้ก็ทำได้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีห้องนอนเด็ก2ห้องนะครับถ้าสมมติว่าครอบครัวไหนที่มีลูกคนเดียวหรือว่าไม่มีลูกก็อาจจะดัดแปลงเป็นฟังก์ชันอื่นๆก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นห้องพระห้องทำงานหรือว่าห้องออกกำลังกายในบ้านครับดูแบบบ้านรียงกันไปครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแบบบ้านอีกหลังนึงของโครงการนะครับตามมาครับแบบบ้านหลังต่อมาที่จะพามาชมกันนะครับชื่อแบบบ้านว่าริวครับริวเนี่ยเป็นทาวน์โฮมขนาดเริ่มต้นของโครงการนะพื้นที่ใช้สอย105ตารางเมตรครับฟังก์ชันมี3ห้องนอน2ห้องน้ำที่จอดรถ1คันอยู่บนขนาดที่ดินเริ่มต้น 17.6 ตารางวาในราคาเริ่มต้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับ 2.19 ล้านบาทครับแบบบ้านริวจะเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่800บาทต่อหลังต่อเดือนนะครับสเปซภายในของแบบบ้านริวเนี่ยแม้จะเป็นขนาดเริ่มต้นของโครงการแต่ก็ต้องจัดว่ากว้างขวางนะครับแล้วก็อยู่สบายๆนะด้านหน้าก็จะเป็นส่วน Living Areaครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นส่วนรับประทานอาหารนะส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีพื้นที่สำหรับเป็นพื้นที่ครัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ำซึ่งวางตำแหน่งประตูเนี่ยหลบมุมเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงามทีเดียวครับความสูงฝ้าเพดานของบ้านทั้ง2แบบนะครับชั้นล่างเนี่ยอยู่ที่ 2.7 เมตรทำให้สเปซเนี่ยดูโปร่งมากทีเดียวส่วนชั้นบนห้องนอนเนี่ยก็อยู่ที่ 2.6 เมตรครับสำหรับแบบบ้านเรียวเนี่ยชั้นบนก็จะมี3ห้องนอน1ห้องน้ำเช่นกันนะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าบ้านนะแล้วก็ห้องนอนเล็กอยู่ด้านหลังบ้านใช้ห้องน้ำร่วมกันตรงกลางนะครับน่าจะได้รายละเอียดของแบบบ้านทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบรียงหรือว่าแบบริวกันไปครบถ้วนนะครับเดี๋ยวผมเล่าสรุปรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจของโครงการไลโออ่อนนุชฉลองกรุงกันให้ฟังกันต่อครับสำหรับที่ตั้งของโครงการไลโออ่อนนุชฉลองกรุงเนี่ยอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมากๆนะครับแล้วก็ความพิเศษอย่างนึงก็คือจากด้านหน้าโครงการเนี่ยที่เป็นซอยฉลองกรุง53เราสามารถใช้ซอยนี้นะครับเชื่อมต่อไปยังพื้นที่นิคมได้เลยสำหรับถนนฉลองกรุงนะครับเป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสุวินทวงศ์นะครับกับถนนมอเตอร์เวย์ครับตรงช่วงกลางเนี่ยเขาจะมีแยกเจ้าคุณทหารซึ่งเชื่อมต่อถนนเจ้าคุณทหารนะครับกับถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าเข้ากรุงเทพกรีฑาก็ได้ครับสำหรับพื้นที่ที่ตัดกับถนนมอเตอร์เวย์นะครับตรงนี้ก็มีมหาวิทยาลัยใหญ่อย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังอยู่ใกล้บ้านนะครับมีแหล่งงานที่สำคัญถ้าสมมติว่าใครเจ็บป่วยเนี่ยโรงพยาบาลใกล้สุดก็เป็นโรงพยาบาลลาดกระบังนะครับอยู่ใกล้ๆกันโซนนั้นเลยนะสำหรับใครที่จะเดินทางเข้าเมืองเนี่ยก็สามารถขับรถไปจอดที่สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงลาดกระบังสายสีแดงได้นะครับนั่งรถไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกครับแต่ถ้าสมมติว่าไปทางเหนือเนี่ยทางฝั่งสุวินทวงศ์จะเชื่อมต่อกับมีนบุรีนะครับตรงนั้นก็เป็นปลายสายของรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็สายสีส้มด้วยครับน่าจะได้รายละเอียดของโครงการไลโออ่อนนุชฉลองกรุงกันไปครบถ้วนนะครับใครที่กำลังมองหาทาวน์โฮมในราคาคุ้มค่าใกล้กับโซนนิคมอุตสาหกรรมราชกระบังนะครับก็สามารถเข้ามาชมโครงการได้ทุกวันนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับโครงการฝากมาบอกว่าสำหรับแฟนเพจอยู่สบาย .com กับแฟนเพจใน YouTube Channel The Living by อยู่สบายนะครับผมทิ้งลิงก์ลงทะเบียนไว้ให้ด้านล่างนะกดลิงก์ลงทะเบียนเนี่ยโครงการมีส่วนลดพิเศษสุดๆให้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับใครอยากให้รายการของเราพาไปชมโครงการบ้านทาวน์โฮมหรือว่าคอนโดที่ไหนพิมคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็จะไปถ่ายทำรีวิวมาให้ชมกันวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกด Subscribe Channel จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมนะลงทะเบียนมีสิทธิพิเศษให้ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ